ัวนี้คือที่ชอบคือจะสามารถเปลี่ยนเป็นสายยางก็ได้ในวันที่เราไปเที่ยวทะเลเราไปทำนักจริงๆก็เป็นเหมือนกันนะคือเป็นคนที่เวลามีกิจกรรมใหม่ๆก็คือจะแบบไปสุดทางเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากไปดำน้ำก็พยายามที่จะแบบเก็บหลายๆไซส์อยากที่จะไปดำแบบหลายๆประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ล่าสุดที่ดำน้ำที่ชอบมากๆคือไปดำที่เม็กซิโกเลยค่ะใช่ก็อุ้ยแมวน้ำเยอะแมวน้ำน่ารักมากจริงๆจริงๆคือแมวน้ำมันเล่นกับเราเหมือนเป็นลูกหมาเลยอะค่ะเขาจะมาแบบมาเตาะเรามาเล่นมาไหว้ฉันไม่กลัวค่ะไม่กลัวถึงเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ไม่ได้กลัวค่ะเราชอบรักสัตว์อยู่แล้วก็เลยชนะคือไปกี่ประเทศมาลีเพิ่งไปต่างประเทศไปที่เดียวเลยเม็กซิโกแต่เนี่ยกำลังแพลนว่าจะไปรอบๆไปฟิลิปปินส์จะไปอินโดนีเซียคือตอนนี้มีตอนนี้แต่ที่เราอยากไปแบบตามแบบเก็บโมเมนต์ไหมก็จริงๆก็เนี่ยแหละ2ประเทศเนี้ยที่อยากไปมากๆอยากไปฟิลิปปินส์กับอินโดค่ะเราไม่ไปแบบสบายๆคือแบบว่าชิลๆเดี๋ยวชอบลำบากค่ะเอามาดีไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วค่ะใช่อยากชอบไปเที่ยวแบบที่มันเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะแล้วมีคนไปดังด้วยหรือยังคะยังหายอยู่ไม่ต้องถามแล้วจะไปมานี่ไปกับใครอ่ะก็ไปกับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะเพื่อนดำน้ำเยอะเดี๋ยวนี้คนดำน้ำเยอะมากมีหนุ่มๆด้วยไหมคะไม่มีจริงเหรอคนก็บอกว่าเนื้อหอมอยู่ใช่เหรอจริงหรือไม่ไม่มีจริงจริงไม่จริงคือจริงเด็ดไม่จริงอันนี้คือเราไม่เปิดใจหรือว่ายังไม่มีใครตรงไม่เปิดใจก็ช่วงนี้ทำงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่ได้ปิดก็เปิดใจปกติได้วันนี้มาออกงานกับอบป้าสไตล์อบป้าโอเคไหมสำหรับเราอบพนุอบป้าอย่างเงี้ยเข้าทางนะก็ไม่รู้อ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีสเปคอะไรแค่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ถูกใจณจุดนั้นคือถ้าถามว่ามีโอป้ามาจีบไหมไม่มีหรือเราไม่ได้ดูเล็กฮะไม่ได้ดูเล็กหรือเปล่ามีคนเข้ามาจีบเราไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่าเดี๋ยวไว้ถูกใจแล้วเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้เรายังเปิดใจอยู่ใช่ไหมเปิดใจปกติค่ะเพราะว่าแหละก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างมาลีไม่น่าจะโสดได้นานขนาดนี้ภูมิใจมากนะยังภูมิใจก็นานก็เหมือนอยู่แบบนี้แบบเหมือนอยู่จนเราแบบเอ้ยมันก็แฮปปี้ดีเหมือนกันเลยทำไมถึงรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตโสดไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ได้อยากโสดแต่ว่ามันแบบไม่ถึงเวลาเหมือนเราแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้เราไม่ได้แบบโหแบบต้องการที่จะไปตามหาอะไรเงี้ยคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าวันนึงเจอใครมันก็เจอเองเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองสุดขึ้นอะไรถ้าแบบคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่เชิงนะคือก็เหมือนเดิมยังเป็นคนที่แบบใช้ใจนำทางมากๆแต่แค่ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบเอ้ยลงล็อกหรือรู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมคะเราเชื่อเรื่องผมไม่คิดอะไรก็เชื่อในเวที่แบบว่าเออถ้าวันเดี๋ยวมันก็เจอเองหรือว่ามารีโซนานจริงๆแล้วชินกับชีวิตโสดไปแล้วจนไม่อยากแบบว่ามีใครในตอนนี้คือหาความสุขจากอย่างอื่นได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรารู้สึกเต็มอ่ะเหมือนเราโอเคอ่ะแฮปปี้ลงหนองแล้วเราทำยังไงอยู่กับหมาค่ะใช่ค่ะอยู่กับหมาถ้าถามว่าตอนนี้โสดฉันไปอุดหนุนกันได้นะคะเปิดร้านพิซซ่าชอบกินพิซซ่ามากอยู่แล้วแล้วพอเราอินทำอาหารเนี่ยเราก็ไปทำแป้งพิซซ่าทำจนเราแบบได้สูตรที่แบบเฮ้ยเราชอบมากๆแบบถูกใจสุดๆอะไรเงี้ยเราก็เลยพอทำให้เพื่อนกินเพื่อนๆก็ชอบแล้วทุกคนก็ยุกันว่าเฮ้ยเปิดร้านดิอร่อยมากอะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้ในเมื่อแบบเราให้คนหลายๆคนชิมแล้วทุกคนยืนยันคำเดียวกันว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยอยากเปิดร้านมันไม่ใช่แค่ทำพิซซ่าอย่างเดียวลูกน้องอะไรเต็มไปหมดกับภาษีคือจริงๆอ่ะเรามีเปิดร้านอาหารอยู่แล้วเป็นร้าน Tipsy Tuesdays นะคะแล้วก็ High Sushi Bar ซึ่ง
อันนั้นเป็นลักษณะเราเป็นผู้บริหารเฉยๆแต่อันนี้เราได้ลงมือทำครัวเองด้วยคือขึ้นสูตรด้วยตัวเองทุกเมนูเลยแต่ว่าช่วงแรกคือจะเข้าร้านอีกก็เราเป็นคนเทรนเราเป็นคนเทรนพนักงานเทรนทีมครัวหมดเลยเทรนเองหมดเลยค่ะจะได้ชิมอ่ะครับอันนี้คือพิซซ่านางเอกอ่ะลูกพิซซ่าคนโสดมันเป็นยังไงเนี่ยมันอย่างนี้มันเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมมันจะหวานไหมต้องมีหน้าสิเอเนอร์พิซซ่าคนโสดเป็นยังไงอ่ะก็ถ้าเกิดว่าโสดมันจะมีหน้าหนึ่งให้เลือกนะคะมีแต่พิซซ่าเลยเหรอมีเมนูอื่นไหมลูกเดี๋ยวเห็นในร้านมีแต่พิซซ่าล้วนเลยเหรอมีเมนูเดี๋ยวจะมีเมนูอื่นเสริมๆค่ะแต่เดี๋ยวขอแบบให้ทุกอย่างลงตัวแล้วเดี๋ยวจะค่อยบอกว่าประกาศแซนด์วิชชีสไข่ที่มันทำแฮมไปแล้วไอ้เบคอนน่ะน่ากินแต่ว่าถามเผื่อเป็นหญิงสาวเนาะถ้ากลัวหนูไม่กลัวความร้อนหรือแบบทานเยอะหนูไม่กลัวแบบน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องออกกำลังกายควบคู่แล้วก็พยายามแหละตัวได้ทำอาหารที่ตัวเองชอบทานแล้วก็ได้ทานในอาหารที่อร่อยแล้วถูกปากเราเพราะว่าเราทำตามรสมือตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้คือเราต้องชิมเองหมดหรือปะว่าแบบว่าพอทำเราก็ต้องลองเองใช่ค่ะก็ทำไปเทสไปทุกอย่างค่ะทุกวันนี้ก็ทำอาหารกินเองตลอดเวลาค่ะคือตอนนี้กลายเป็นคนที่ต้องเข้าครัวทำอาหารเองใช่ค่ะแล้วตอนล้างเหนื่อยไหมลูกล้างเองตอนล้างเหนื่อยไหมลูกก็มีพี่เลี้ยงช่วยนิดหน่อยก็ไม่ถามอะไรใหญ่ใจกับพี่ต้าล่าสุดนี่คือจะมีแน่นอนอยากทำให้อยากจะไปคิดให้เลยแต่มันต้องมีแบบมีโปรโมชั่นไหมสำหรับคนโสดคือยังไงวันนี้ก็รู้แล้ววันซ้อมเป็นแป้งเปล่าเพราะยังไม่มีอะไรมาโขกเฮ้ยว่าแป้งเราอร่อยเมื่อกี้เราบอกเพราะว่าแป้งเรากินเปล่าๆก็อร่อยอ่ะแล้วถ้าส่งมาหนึ่งไม่ส่งก็จะมีหน้ามาเติมเดี๋ยวจะมีนะคะจริงๆเราก็แพลนที่จะเปิดตั้งแต่ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ก็จะซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ฟีดแบ็กกันได้นะคะจะได้แบบปรับปรุงพัฒนาค่ะโอเคค่ะเธอสื่อไหมลูกเออเธอสื่อหน่อยชิมไอโซ่หลบไปหลบไปเอออยากเห็นอยากเห็นบ้างมาเลยลูกก็ไปอัพลูกหนึ่งมันทำเป็นแบบนี้ได้ครับ